ของทุกอย่างนะครับมันมีข้อดีและข้อเสียมันมีการใช้งานที่ถูกต้องหากเราเลือกใช้งานมันอย่างถูกต้องเราก็จะสามารถดูแลรักษานะครับทั้งเรื่องความปลอดภัยทั้งเรื่องของงบประมาณในการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพคำแถลงจากสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยเรื่องการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลงบนตัวบุคคลหรือสถานที่เพื่อทำลายเชื้อ SARS-CoV-2 เชื้อที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 ในขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยโควิด-19 ต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรด้วยความกังวลเรื่องของการปนเปื้อนเชื้อในสถานที่สาธารณะต่างๆและที่พักอาศัยตลอดจนในร่างกายของผู้ป่วยจึงเกิดการปฏิบัติที่หลากหลายด้วยความเข้าใจคาดเคลื่อนว่าจะช่วยทำลายเชื้อหรือลดความเสี่ยงการติดเชื้อเช่นการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนร่างกายของบุคคลทั่วไปทั้งในลักษณะของการสร้างอุโมงค์ให้เดินผ่านหรือเดินผ่านไปได้ตามปกติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนถนนหรือสถานที่สาธารณะต่างๆตลอดจนภายในอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัยร้านค้าทางสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยขอเรียนชี้แจงว่า 1.การฉีดพ่นทำลายเชื้อบนร่างกายของบุคคลไม่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยการติดเชื้อเนื่องจากหากบุคคลมีเชื้อไวรัสอยู่เชื้อจะอยู่ในทางเดินหายใจซึ่งการพ่นยาฆ่าเชื้อในลักษณะดังกล่าวจะไม่สามารถทำลายเชื้อได้นอกจากนี้ยาฆ่าเชื้อยังอาจจะเป็นอันตรายต่อคนได้จึงไม่ควรทำโดยเด็ดขาดการป้องกันการแพร่เชื้อที่ถูกต้องคือการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลการใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องและการรักษาความสะอาดของมือ 2. ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหรืออบฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีต่างๆบนถนนสถานที่สาธารณะหรืออาคารบ้านเรือนใดๆไม่ว่าในสถานที่นั้นจะมีผู้ป่วยโรคนี้หรือไม่การปฏิบัติดังกล่าวเป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์เพราะไม่ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อแต่ประการใดนอกจากนี้หากในบริเวณนั้นยังมีเสมหะหรือสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจของผู้ป่วยที่ยังไม่แห้งการฉีดพ่นน้ำยาอาจทำให้เชื้อฟุ้งกระจายขึ้นมาเป็นอันตรายได้หากจะทำความสะอาดในกรณีมีผู้พักอาศัยหรือผู้ใช้บริการเป็นผู้ป่วยโรคนี้แนะนำให้ใช้วิธีเช็ดถูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อซึ่งมีรายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โอ้โหแล้วเมื่อวานก็เพิ่งฉีดมาเลยครับฉีดทั้งบ้านฉีดทั้งรถนะแล้วหลังจากที่สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยครับได้ประกาศออกมานะครับก็หลายๆคนนะคงมีความกังวลนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยเรามาคุยกันที่วิทยาศาสตร์นะครับว่าการพ่นฆ่าเชื้อเนี่ยควรทำหรือว่าไม่ควรทำแล้วถ้าเกิดจะทำจำเป็นจะต้องเลือกยังไงครับบางคนก็สงสัยครับเพราะเราอาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินนะครับว่าสมาคมโรคติดเชื้อนี่คือใครครับเราเคยได้ยินแต่อนามัยได้ยินแต่สาธารณสุขนะครับได้ยินแต่อย.ได้ยินแต่อวพช.นะครับสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยนะครับเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์นะครับอยู่แทบจะเยอะที่สุดองค์กรนึงดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยสมาชิกของสมาคมนี้นะครับก็จะเป็นแพทย์ครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าความเห็นแพทย์เนี่ยเป็นความเห็นแบบนึงที่เราควรจะเอามาคิดและวิเคราะห์ว่ามันเหมาะสมหรือไม่หลายๆคนคงถามนะครับว่าผมเนี่ยหาข้อมูลมาจากไหนนะครับจะบอกว่าพอดีมีญาตินะครับอยู่ที่สถาบันวิจัยแห่งนึงที่เกี่ยวกับการวิจัยด้านไวรัสโดยตรงดังนั้นนะครับข้อมูลที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลที่นักวิจัยทั่วไปทุกคนนะครับทราบดีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าจะหยิบมุมไหนนะครับมาพูดคุยหรือว่าเตือนสังคมอุปกรณ์นะครับเคมีน้ำยาทุกอย่างเนี่ยมันมีวิธีใช้งานที่ถูกต้องครับในการใช้งานที่ถูกต้องเนี่ยเราสามารถจะฆ่าเชื้อมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะแต่ส่วนใหญ่อย่างที่ผมบอกคือคนไทยเนี่ยชอบไปใช้งานกันแบบผิดๆเราจะเห็นว่าประเทศที่ติดเชื้อไวรัสจำนวนมากนะครับอย่างไม่ว่าจะเป็นอู่ฮั่นนะครับหรือหลายๆที่นะมีการพ่นฆ่าเชื้อไวรัสกันในเมืองโดยการปิดเมืองพ่นไปเลยนะครับบางคนก็บอกว่านี่ไงเห็นไหมเมืองใหญ่ๆประเทศใหญ่ๆเนี่ยเขาทำได้แล้วทำไมถึงมาห้ามองค์กรเล็กๆนะครับหรือประเทศเล็กๆในการทำครับต้องบอกว่าในสังคมไทยเนี่ยมีการทำตามการเรียนแบบกันแบบเข้าใจผิดนะแล้วทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานหรือในการฉีดพ่นที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นะครับทางสมาคมโรคติดเชื้อเนี่ยก็เลยออกมาเตือนพวกเรานะครับเพื่อป้องกันการที่บริษัทบางบริษัทเนี่ยจะฉวยโอกาสในการค้ากำไรเกินควรในช่วงเวลานี้เนื่องจากช่วงนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องของไวรัสระบาดนะหลายคนก็คงซีเรียสในเรื่องการทำความสะอาดบ้านรถยนต์นะครับหรือพื้นที่หรือร้านอาหารหรือแม้กระทั่งหน่วยงานรัฐองค์กรต่างๆครับก็กระตือรือร้นนะ
จัดงบในเรื่องของการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อออกมาให้ได้ประสิทธิภาพดีที่สุดซึ่งเราจะเห็นวิดีโอแล้วนะว่าที่อู่ฮั่นเนี่ยมีการพ่นฆ่าเชื้อทั้งเมืองซึ่งก็เป็นรูปแบบนึงครับของการฆ่าเชื้อไวรัสที่ได้ประสิทธิภาพในพื้นที่ปิดก็ต้องบอกว่ามีบริษัทหลายๆบริษัทครับที่นำยาฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆนะเข้ามาพ่นฆ่าเชื้อในเวลานี้โดยการใช้ที่พ่นฆ่าเชื้อนะครับแบบระบบน้ำนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับคำโฆษณาก็จะบอกว่าน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยปลอดภัยต่อคนและสัตว์นะครับเป็นน้ำ water base นะแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายมลภาวะสามารถอยู่ได้สูดดมได้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยยาฆ่าเชื้อที่ใช้ครับก็จะเป็นยาฆ่าเชื้อที่ใช้ในการปศุสัตว์นะครับการพ่นฆ่าเชื้อในเล้าหมูการพ่นฆ่าเชื้อลงไปในบ่อกุ้งหรือผสมบ่อกุ้งนะครับซึ่งอัตราส่วนหรืออะไรเงี้ยผมขอไม่ไปพูดนะว่าแต่ละบริษัทใช้ยาฆ่าเชื้ออะไรเพราะเป็นสูตรของแต่ละบริษัทนะแต่ว่าโดยหลักการในการฆ่าเชื้อที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดโดยที่ผมได้คุยกับนักวิชาการแล้วคือยาฆ่าเชื้ออะไรก็ตามจะต้องผสมในปริมาณเข้มข้นที่เหมาะสมกับการฆ่าเชื้อไวรัสในชนิดนั้นๆและต้องพ่นทิ้งไว้บนพื้นผิวนานกว่า24ชั่วโมงอันนั้นเราพูดถึงยาพ่นฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงนะแล้วยาฆ่าเชื้อแบบนี้เนี่ยครับก็มักจะเป็นอันตรายกับระบบทางเดินหายใจของเรานะครับหรือว่าผิวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปล่อยให้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยมันทำงานประสิทธิภาพสูงสุดก่อนแล้วเราก็ค่อยเข้าไปใช้ชีวิตปกติได้ไวรัสต่างๆเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีมากครับในความชื้นหากยาชนิดนั้นเนี่ยไม่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้ในเวลาที่เหมาะสมมันก็จะทำให้เป็นที่บ่มเพาะของเชื้อไวรัสกลับขึ้นมาอีกหรือจะทำให้เชื้อไวรัสนะครับแพร่กระจายไปกับละอองน้ำที่ไปโดนไวรัสนั่นคือสิ่งที่สมาคมโรคติดเชื้อเขาเตือนมาโอเคอย่างที่พูดมาตอนแรกครับคงคิดว่าการที่พ่นฆ่าเชื้อน่ะมันคงมีแต่ผลเสียนะครับแต่จะบอกว่าผมเองเนี่ยเพิ่งเรียกบริษัทมาฉีดพ่นฆ่าเชื้อในบ้านแล้วก็รถยนต์เมื่อวานครับซึ่งข้อมูลที่ผมพูดทั้งหมดจะไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่มาฉีดพ่นให้ผมเลยนะฮะเพราะนั้นคือความเลือกและการสมัครใจของผมเองเพราะและผมเพิ่งได้ข้อมูลว่าทางสมาคมโรคติดเชื้อเพิ่งประกาศเมื่อเช้าผมจึงหาข้อมูลต่างๆครับแล้วพยายามปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันคืออะไรอย่างแรกเลยนะครับยาพ่นฆ่าเชื้อที่ได้ประสิทธิภาพสูงทุกชนิดนะครับมีผลกับร่างกายถูกกับระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ไม่มากก็น้อยดังนั้นคนที่พ่นเนี่ยเขาก็จะต้องใส่ชุดที่เหมาะสมนะครับในการเข้าไปพ่นเราสังเกตว่าเมืองอู่ฮั่นหรือสถานที่ต่างๆเนี่ยที่เขาเข้าไปพ่นเนี่ยอย่างอู่ฮั่นเป็นเมืองที่ปิดนะครับแล้วก็ไม่มีผู้คนแล้วหรือถ้ามีผู้คนเนี่ยเขาจะให้ผู้คนเข้าไปอยู่ในบ้านนะครับการพ่นฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพดีกว่าการเช็ดเนื่องจากว่ามันสามารถเข้าไปได้ทุกพื้นที่นะครับแม้กระทั่งในซอกนะครับในช่องแอร์ในท่อต่างๆเราสามารถพ่นฆ่าเชื้อไปได้หมดเลยจึงทำให้ถ้าใช้น้ำยาที่มีประสิทธิภาพก็จะได้ผลที่ดีนั่นคือเหตุผลที่เขาสามารถพ่นยาฆ่าเชื้อปิดเมืองพ่นได้พ่นในที่สาธารณะได้แต่ถ้าเราสังเกตเห็นนะครับมันจะมีอยู่ช่วงนึงเนาะที่เขาเอายาฆ่าเชื้อเนี่ยมาพ่นใส่ตัวคนนะครับบางพื้นที่นะครับหรือบางที่นะยาฆ่าเชื้อที่เป็นประเภทแบบนั้นนะครับอาจจะระคายเคืองต่อผิวเรานะครับหรือระบบทางเดินหายใจหรือคนที่แพ้ได้ดังนั้นเนี่ยทางสมาคมต่างๆนะครับหรือทางการแพทย์ก็เลยไม่แนะนำครับทีนี้ใครบ้างที่เหมาะสมกับการที่เราจะพ่นยาฆ่าเชื้อแบบนี้ครับอย่างแรกเลยนะสถานที่ขนาดใหญ่ที่เราไม่สามารถเช็ดได้นะครับแล้วมีความสูงหรือมีการใช้งานเยอะนะครับกับที่เกี่ยวพันกับคนเยอะๆแต่สถานที่นั้นจะต้องถูกปิดแล้วก็ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นแล้วก็กันไม่ให้คนเข้าเป็นช่วงเวลาหนึ่งจนกว่ายาฆ่าเชื้อจะทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างเช่นโรงยิมนะครับร้านอาหารขนาดใหญ่ที่เป็นระบบปิดเป็นห้องแอร์นะครับมีระบบแอร์รวมมีตู้แอร์มีซอกต่างๆเยอะห้องครัวที่ปิดการใช้งานรถยนต์ที่จอดอยู่เฉยๆและไม่ได้ใช้งานบ้านอยู่อาศัยนะครับที่ผู้อยู่อาศัยเนี่ยปิดบ้านนะครับให้เข้าไปทำความสะอาดนะอาจจะแบบมีคนติดเชื้อเข้ามาในบ้านเราแล้วเรากังวลเราไม่เข้าบ้านแล้วแล้วก็ให้ทีมงานนะครับที่พ่นยาฆ่าเชื้อเนี่ยเขาไปพ่นในบ้านนะครับแล้วก็ปิดบ้านไว้สักช่วงเวลาหนึ่งจนยาทำงานเต็มประสิทธิภาพแล้วเราค่อยกลับเข้าไปตรวจเช็คใช้งานหรือว่าร้านอาหารครับที่กำลังจะเตรียมเปิดในสัปดาห์หน้านะครับเราอยากจะทำให้มั่นใจในเรื่องของความสะอาดนะครับเราก็สามารถพ่นฆ่าเชื้อได้นะและสถานที่ไหนที่ไม่เหมาะกับการพ่นยาฆ่าเชื้อครับก็คือสถานที่ที่เรายังทำงานอยู่ใช้งานอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวันรถยนต์ที่เรายังขับอยู่ทุกวันนะครับแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นยาสารที่มีสารตกค้างนะครับกับระบบผิวหนังหรือทางเดินหายใจเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ร่างกายเราด้วยนะแต่บางคนอย่างที่บอกนะใช้ยาไบโอแต่อย่างที่บอกอีกนั่นแหละว่ายาไบโอเนี่ยก็ต้องดูว่าตัวไหนเพราะนั้นผมไม่สามารถวิเคราะห์ได้นะครับว่าเขาใช้ยาตัวไหนตัวนั้นใช้ได้ไหมตัวนี้ใช้ได้ไหมถ้าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงตามที่เขาแนะนำนะครับเราไม่ควรอยู่ในบ้านนะครับหรือไม่ควรอยู่ในสถานที่นั้นแต่ถ้าเป็นยาที่
ที่เป็นไบโอเราก็ลองเลือกดูแล้วกันนะครับเพราะจริงๆทั้งหมดเนี่ยมันคือทางเลือกต่างไม่ว่านักวิชาการไม่ว่าจะกระทรวงต่างๆมาเตือนเป็นข้อมูลจากการวิจัยนะครับซึ่งการวิจัยนั้นก็จะเกิดบนโต๊ะแล้วก็ในแลบนะครับไม่ใช่สถานที่จริงแต่ในเมื่อมันเป็นงานวิจัยและเป็นความเห็นของแพทย์เราก็ควรจะฟังนะครับส่วนการเลือกนะครับเราก็ต้องเลือกด้วยตัวเองนะว่าแบบไหนเหมาะสมกับเราหรือไม่เหมาะสมกับเราและสุดท้ายนะครับสิ่งที่นักวิชาการทุกคนนะครับและนักวิจัยนะครับรวมถึงแพทย์ทุกคนแนะนำก็คือการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่ถูกต้องในการทำความสะอาดบ้านนะครับหรือพื้นที่เราอยู่อาศัยนะครับซึ่งน้ำยาฆ่าเชื้อหลายๆตัวเนี่ยออกแบบมาให้ใช้ในชีวิตประจำวันในบ้านอยู่แล้วและสามารถฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่เราสามารถสัมผัสได้ครับในการเช็ดในการถูนะแต่ถ้าใครนะครับซีเรียสนะหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่สะอาดจริงๆนะครับเราก็เรียกทีมงานพ่นมาซึ่งมันก็มีประสิทธิภาพครับในการฆ่าเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับของทุกอย่างนะครับมันมีข้อดีและข้อเสียมันมีการใช้งานที่ถูกต้องหากเราเลือกใช้งานมันอย่างถูกต้องเราก็จะสามารถดูแลรักษานะครับทั้งเรื่องความปลอดภัยทั้งเรื่องของงบประมาณในการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นทุกข่าวสารนะครับให้ฟังหูไว้หูฟังไว้เป็นข้อมูลแล้วศึกษานะครับหาข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วตัดสินใจเพื่อที่เราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราครับและขอบคุณครับที่ติดตามชมนะครับจะมีสาระความรู้1นาทีครับลงเป็นประจำใน TikTok T3B นะครับและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเวลาผมลงนะครับใน YouTube ด้วยครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like